ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสถียรธรรมสถานครับเช้านะครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับวันนี้แขกรับเชิญพิเศษเป็นใครยังไงบ้างครับขอแนะนำโคมอนเดอเรเตอร์นะครับครูแอมนะครับธรรมสวัสดีครับครูแอมธรรมสวัสดีค่ะคุณพ่อเอค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะก็เป็น2ท่านที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามที่คุณยายจ๋าท่านมาชิดสนีได้บ่มเพาะไว้มากว่าหลายสิบปีเลยค่ะขอแนะนำท่านแรกก่อนนะคะท่านแรกก็คือน้องทิพย์นะคะคุณทิติการแสงอรุณค่ะแล้วก็ท่านที่สองนะคะก็คือคุณนายนะคะชื่อว่าคุณสลินทิพย์ทาเครือค่ะอยากให้ทั้งสองท่านได้แนะนำตัวเองนะคะจะเริ่มจุดต้นที่เอาน้องทิพย์ก่อนนะคะเชิญค่ะธรรมะสวัสดีค่ะพ่อเอครูแอมแล้วก็ทุกท่านที่รับฟังคลับเฮาส์อยู่ในวันนี้นะคะชื่อทิพย์ทิติการแสงอรุณค่ะหรือมีชื่อสร้อยที่หลายท่านอาจจะรู้จักในนามน้องทิพย์ลูกกำนันสมชายค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะคุณนายต่อเลยครับเชิญเลยค่ะสวัสดีนะคะพ่อเอครูแอมนะคะธรรมะสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังรายการอยู่นะคะสวัสดีน้องทิพย์ด้วยนะคะชื่อนายค่ะสลินทิพย์ทาเครือค่ะก็ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของเสถียรธรรมสถานค่ะครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพูดคุยกันนะครับก็คงจะมีหลากหลายประเด็นเนื้อคุยแอมเนื้อที่อยากให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยได้ลองพูดถึงว่าเส้นทางการเติบโตของแต่ละท่านเนี่ยก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับอาจจะเริ่มจากน้องทิพย์ก่อนนะครับว่าตั้งแต่แรกเลยครับน้องทิพย์ประสบการณ์แรกที่จำได้ว่าตอนนี้เราอยู่เสถียรธรรมสถานเนี่ยคือตอนไหนล่ะครับครับก็ด้วยตัวหนูเองค่ะปัจจุบันก็อายุ33ปีแล้วค่ะโดยวิ่งเล่นในบ้านคุณยายจ๋ามาก็ตามอายุเลยค่ะโดยมีคุณพ่อสมชายเนี่ยแหละนำหนูเข้าสู่วงการกุศลเป็นครั้งแรกค่ะก็ในวัยเด็กก็เหมือนกับวิถีชีวิตเด็กๆทั่วไปที่ต้องมาทำงานกับพ่อค่ะไปโรงเรียนพ่อก็ไปส่งเลิกเรียนคุณพ่อก็ไปรับแล้วก็มารอที่เสถียรธรรมเพื่อรอคุณพ่อเลิกงานเนี่ยแหละค่ะบางวันก็ถ้ามีกลุ่มอบรมมีใส่บาตรเป็นวันสำคัญทางศาสนาต่างๆเนี่ยพ่อก็จะพาหนูมาด้วยตั้งแต่ตีสี่ตีห้าพามานอนหนุนหนังสือสวดมนต์อยู่หลังธรรมศาลาเนี่ยแหละค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางเสถียรธรรมเองก็ไม่ได้มีสมาชิกในชุมชนเยอะเหมือนปัจจุบันนี้ค่ะคุณพ่อก็จะทำแทบทุกอย่างในชุมชนเลยในช่วงวัยนั้นหนูก็คิดว่าตัวเองมาเล่นอย่างเดียวสนุกได้เจอเพื่อนไม่ได้คิดมาถึงระยะเวลาที่ต้องทำงานอะไรมากไปกว่านี้ค่ะสิ่งที่ชอบในตอนนั้นคิดว่าตัวเองชอบวันอาทิตย์ที่สุดค่ะทำไมถึงชอบวันอาทิตย์ก็เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยคุณยายจ๋าท่านมีโครงการโรงเรียนบ้านวันอาทิตย์ไม่ใช่โรงเรียนค่ะเป็นเขาเรียกว่าโครงการบ้านวันอาทิตย์ถ้าเทียบในปัจจุบันก็จะเหมือนคล้ายๆกับโครงการโรงเรียนพ่อแม่ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากค่ะแล้วก็เหมือนเราจะได้ทำงานเป็นฐานครอบครัวอย่างคุณพ่อก็จะมีฐานเหมือนงานไม้อะค่ะช่างไม้ให้คุณพ่อทำของเล่นให้ลูกส่วนแม่ก็จะจัดซุ้มพวกซุ้มอาหารโดยมีลูกๆช่วยกันทำเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมครอบครัวที่ดีมากค่ะพ่อเองครับขอบคุณมากเลยครับแล้วตอนนั้นตื่นจับตีสี่ตีห้าเรารู้สึกไงบ้างอะเราอยากมาหรือว่าตามภาษาเด็กก็คือง่วงครับตอนนั้นใช่ไหมคะคิดว่าไม่อยากมาค่ะอยากอยู่ที่บ้านอยากอยู่กับคุณแม่บ้างอยากเล่นกับน้องสาวบ้างแต่ด้วยภารกิจเนี่ยทางครอบครัวก็แม่ต้องไปขายของแต่เช้ามืดเหมือนกันพ่อก็ต้องมาทำงานแต่เช้ามืดเหมือนกันแต่ว่าความปลอดภัยเนี่ยคุณพ่อมองว่าทางเสถียรธรรมสถานมีความปลอดภัยมากกว่าก็เลยเลือกที่จะนำเรามาในสถานที่แห่งนี้มากกว่าค่ะครับผมขอบคุณมากเลยก็เป็นเด็กที่อย่างที่คุณแอมพูดเลยนะว่าโตมากับที่เสถียรตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับมารับเมล็ดพันธุ์ของแท้อะไรจริงๆนะฮะใช่ค่ะทีนี้อยากจะฟังเรื่องของคุณนายบ้างคุณนายเข้าเสถียรธรรมสถานมายังไงคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณแอมก็เอจริงๆนายเข้ามาที่นี่15ปีแล้วนะคะก็จริงๆเริ่มต้นมาจากได้รู้จักท่านตอนเด็กค่ะคือตอนเด็กเราดูในการช่อง9ทำในการธรรมสวดทีเดียวค่ะที่ตอนเช้าตรู่นะคะก็ตื่นขึ้นมาดูรายการท่านแล้วก็เฮ้ยทำไมรู้สึกไม่ชีท่านนี้ไม่เหมือนท่านอื่นเลยไม่เหมือนคนอื่นเลยคือท่านโอโม
คือความทรงจำตอนนั้นคือท่านรู้สึกว่าท่านโอโม่และสว่างขาวมากเงี้ยค่ะครับรายการมันแค่2นาทีเนาะแล้วเราก็ตื่นไม่สม่ำเสมอแล้วก็จำวันนั้นทามมิ่งนั้นไว้ว่าโตมาเราต้องเจอแม่ชีท่านนี้ให้ได้แค่นั้นค่ะแล้วเราก็อ่ะทำพิถีชีวิตของเราจนได้เรียนจบได้ทำงานได้อะไรไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยเรามาทำงานที่กรุงเทพแล้วเรามีความทุกข์ค่ะทุกเรื่องงานทุกเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องอะไรในชีวิตประจำวันของเราแล้วมีวันหนึ่งที่เราได้เห็นท่านอีกครั้งหนึ่งความทรงจำนั้นมันกลับมาค่ะพ่อเอมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงล่ะแม่ชีท่านนี้ไงที่เราบอกตัวเองว่าโตมาฉันจะต้องมาเจอท่านให้ได้แล้วหลังจากนั้นก็คือได้มีโอกาสได้เข้ามาปฏิบัติธรรมค่ะแล้วก็มาเป็นอาสาสมัครของที่นี่ค่ะพ่อเอเคยเล่าเรื่องนี้ให้คุณยายจ๋าฟังไหมครับว่าเนี่ยเคยเห็นคุณยายโอ้ถ้าพูดว่าขาวโอโม่เนี่ยหลายคนเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าบางรุ่นเนี่ยจะรู้จักเลยว่าคืออะไรเคยมีโอกาสได้เล่าให้คุณยายจ๋าให้ฟังไหมครับว่าประสบการณ์ของเราความประทับใจแรกๆมันเป็นแบบนี้เคยไหมครับไม่เคยค่ะพ่อเอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังค่ะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนๆหรือคณะแม่ชีหรือใครถามเรื่องนี้ก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของที่เรารู้จักท่านคือธรรมสวัสดี2นาทีตอนนั้นค่ะครับผมก็เปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆเลยเนาะคุณแอมเนาะค่ะใช่ค่ะจะบอกว่าการที่เราเชิญทั้งน้องทิพย์แล้วก็คุณนายมาเนี่ยเพราะว่าสองท่านเนี้ยเป็นแบ็กสเตจเบื้องหลังของคุณยายจ๋าเราจะเห็นความสวยงามเบื้องหน้าตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าสองคนเนี้ยคือเบื้องหลังที่จะเห็นว่าเอ๊ะก่อนที่คุณยายจะเดินออกมาข้างนอกเนี่ยคุณยายเตรียมตัวกันยังไงคุณยายแบบมีสคริปต์หรือเปล่าเนี่ยจะเป็นสองคนที่ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆนานามากมายค่ะดีเลยครับครับผมถ้างั้นต้องเราเข้าใจว่าคุณแอมอยากจะถามว่าคุณยายจ๋าเตรียมตัวยังไงใช่ไหมเพราะคุณยายก็จะออกรายการเยอะแยะพอสมควรในหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับผมก็อยากรู้นะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยเหมือนกับคุณยายก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกคนได้จริงๆนะครับถามใครดีก่อนดีอ่ะคุณแอมถามคุณนายค่ะเพราะว่าคุณนายก่อนใช่คุณนายเป็นคนที่เห็นการเตรียมตัวของคุณยายจ๋าในแต่ละเสาร์อาทิตย์ที่ท่านต้องออกรายการธรรมะสวัสดีไลฟ์ค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณยายท่องสคริปต์ไหมคะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามันเป็นความมหัศจรรย์ตั้งแต่วันแรกที่อยู่หลังธรรมศาลาค่ะครับยังไงครับท่านไม่คือจริงๆแล้วจะว่าไม่มีสคริปต์ก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าสคริปต์ของท่านเนี่ยมันไม่ใช่ตัวหนังสือที่ผ่านเปเปอร์สคริปต์ของท่านก็คือการเตรียมจิตก่อนการทำงานค่ะคือเวลาท่านมาท่านกราบพระท่านอะไรเสร็จท่านก็จะให้ทุกคนทุกคนเตรียมจิตก่อนขณะก่อนทำงานนะคะอะไรเงี้ยและสคริปต์ของท่านก็คือใจที่พร้อมจะทำงานกับคนที่อยู่ตรงหน้าท่านณขณะนั้นค่ะจริงก็จะมีข้อมูลนะคะที่เป็นตัวเลขของคนที่เข้ามาตัวเลขของคนมาทำอะไรมาจากไหนคุณต้องการให้คุณแม่ช่วยอะไรตรงนั้นน่ะน้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ก็จะช่วยที่จะซัพพอร์ตนะคะก็จะเป็นผู้ที่ส่งข้อมูลให้ท่านได้ทราบเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะสอนคนที่อยู่ตรงหน้าท่านในธรรมศาลานี่แหละค่ะคุณแอมพ่อเอครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะว่าเมื่อก่อนที่โควิดยังไม่มาใช่ไหมคะท่านจะใช้วิธีการสแกนผ่านสายตาแล้วก็ผ่านจิตท่านค่ะครับอันนี้เท่าที่สังเกตคือท่านไม่มีอะไรนอกจากสิ่งที่น้องทิพย์ส่งมาค่ะคือโดยวิธีการก็คือท่านจะเดินเข้าไปใกล้ๆท่านจะจ้องตาท่านจะมองตาหรือบางทีก็อาจจะสอบถามพูดคุยคนนั้นคนนี้แล้วท่านก็จะนำสิ่งเหล่านั้นมาสอนโดยภาพรวมค่ะโดยก็มีคำสอนของท่านนะคะที่เรารู้จักกันก็จะเป็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะแล้วก็มีคำสอนอีก2บทที่ท่านสอนตอนที่มาตัวเองมาปฏิบัติธรรมตัวเองก็ได้ถูกท่านทำอย่างนี้เหมือนกันค่ะโดยได้ถือว่านั่นเป็นการสแกนของท่านอันนี้เพิ่งมารู้ตอนหลังนี่เองค่ะว่าอ๋อนี่ไงล่ะคือการสแกนของท่านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านจะมีวิธีการสอนท่านจะสอนไม่มีแค่ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็คำสอนอีก2บทของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มหัศจรรย์ก็คือท่านสอนหลากหลายกลุ่มท่านสอนจิตประพัดสอนท่านสอนโรงเรียนพ่อแม่สอนไปรุ่นสอนคนทำงานครับท่านใช้บทเดียวกันค่ะ
แต่วิธีการแนวการแนวทางการสอนเนี่ยค่ะท่านดูคนตรงหน้าเป็นหลักค่ะอืมครับผมซึ่งวิธีการนำเสนอเนาะก็คือให้ถูกจริตกับคนที่ฟังว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็เป็นธรรมะที่ทันสมัยอะค่ะพ่อเองครับเพราะคุณยายก็เป็นบุคคลที่อาจจะมีเรื่องการสแกนด้วยนะครับที่คุณนายเล่าให้ฟังแล้วจริงๆท่านเป็นคนที่ใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าจริงๆนะฮะนี่สิ่งที่เราลูกศิษย์ได้สัมผัสได้ทุกท่านเลยครับผมแล้วมีเหตุการณ์ไหนที่คุณนายประทับใจเป็นพิเศษไหมครับจากการที่แบบเห็นคุณยายออกสื่ออยู่บ่อยๆเนี่ยหรือว่าไหวพริบของคุณยายในการที่แบบรับมือกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีอะไรที่แบบพอที่จะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับโอ้มีมากมายหลายเหตุการณ์เหมือนกันค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่เป็นประจำเป็นวิถีเป็นวัฒนธรรมอะไรของท่านเนี่ยนะคะก็คือการไม่ปฏิเสธใครค่ะพ่อเองคือเรารู้ว่าเวลาคนอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คงจะเหนื่อยอะเนาะครับคงเหนื่อยแต่ว่าความเมตตาของท่านนะคะมันทำให้เราเห็นว่าท่านไม่เคยคิดถึงตัวเองค่ะใครมาหาท่านต้องการความช่วยเหลือท่านหรือว่าช่วยเหลือจากท่านหรือว่าอยากขอคำแนะนำทุกอย่างนั้นอย่างนี้มาท่านไม่เคยปฏิเสธท่านจะรับฟังค่ะรับฟังแล้วก็อาจจะมีส่งต่อในกาลที่ท่านจะต้องไปทำกิจอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าท่านรับกรณีนี้ไว้พอหลังจากตรงนั้นแล้วท่านบอกให้เราตามค่ะตามดูผลตามดูความเปลี่ยนแปลงหรือตามดูคือดูแลคนคนนี้ให้หน่อยอะไรเงี้ยครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่วันแรกที่เรามาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังทำให้เห็นค่ะพ่อเองขอบคุณมากเลยครับที่เล่าให้ฟังเนอะทุกคนที่ถ้าใกล้ชิดคุณยายจ๋านะครับคุณแอมก็คงจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยเพราะคุณยายจ๋าทำให้ดูอย่างนี้แล้วนะคะทำให้คนที่อยู่รอบๆตัวคุณยายจ๋าก็ดำเนินชีวิตแบบเดียวกันเราจะเห็นคุณพ่อของน้องทิพย์นะคะคุณสมชายพี่สมชายเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสกับทุกๆคนในการที่แบบได้ลองทำอะไรเหมือนพี่สมชายเคยทำมาแล้วแล้วก็พี่สมชายก็ทำงานอย่างแบบเหมือนหามรุ่งหามค่ำ ไม่มีเวลาเลยไม่มีเวลาให้ครอบครัว ก็เลยอันนี้เป็นประเด็นที่เราอยากจะรู้ว่าในฐานะที่เราเป็นลูกของพ่อสมชายที่เห็นคนที่ทำงานให้คุณยายจ๋าแบบแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองไม่มีเวลาเป็นคุณพ่อให้กับเราเนี่ยน้องทิพย์แบบทำใจยังไงแล้วเราก็รู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อก่อนไม่เข้าใจพ่อเลยค่ะแต่ว่าเห็นความใจกว้างของแม่ค่ะว่าทำไมแม่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ใจกว้างกับครอบครัวแล้วก็กับคุณพ่อได้มากขนาดนี้ค่ะหนูก็เริ่มเรียนรู้จากแม่เป็นไอดอลของชีวิตหนูเหมือนกันแม่อาจจะไม่ค่อยได้มาสัมผัสในเส้นทางธรรมแต่หัวใจแม่นี่หนูว่ายิ่งใหญ่มากค่ะแม่ไม่เคยที่พ่อกับแม่ไม่เคยทะเลาะกันในบ้านให้ลูกเห็นแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยก็ไม่เคยรับรู้เลยว่าพ่อกับแม่มีปัญหากันค่ะทุกอย่างที่หนูอยู่ในสังคมมาเนี่ยหนูว่ามันมีแต่ครอบครัวที่มีแต่ความรักความอบอุ่นแล้วก็ความเข้าใจค่ะหนูว่าคำเดียวที่ทุกคนให้โอกาสกับพ่อคือคำว่าเข้าใจจนวันนี้เรามาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ด้วยตัวเองมันทำให้เรารู้เลยว่าสิ่งที่พ่อทำสิ่งที่พ่อเสียสละเนี่ยเป้าหมายของพ่ออย่างเดียวเลยคือพ้นทุกข์ค่ะครับอนุโมทนาครับแต่เมื่อกี้ชอบประเด็นเมื่อกี้คุยแอมเดี๋ยวขอถามต่อที่บอกว่าคุณแม่ยิ่งใหญ่มากคุณแม่เสียสละเล่าให้ฟังเพิ่มนิดนึงได้ไหมครับว่าในมุมของเราอ่ะจากเด็กที่ตอนแรกไม่เข้าใจเนอะว่าทำไมคุณพ่อทำงานหนักขนาดนี้จริงๆคุณพ่อก็แอบฟังอยู่นะเนี่ยตอนนี้นะครับแต่อยากให้เล่าให้ฟังถึงความยิ่งใหญ่ของคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยช่วยซัพพอร์ตคุณพ่อยังไงบ้างครับแม่เนี่ยก็จริงๆแล้วถ้าแบบภาษาชาวบ้านแม่เป็นผู้หญิงหาเงินค่ะหาเงินในที่นี้เป็นอาชีพที่สุจริตนะแต่ว่าเป็นคุณแม่เหมือนมีอาชีพที่เป็นอาชีพค้าขายค่ะหาเงินอย่างเดียวเลยอยากให้ครอบครัวสบายอยากให้ลูกมีกินมีใช้ไม่ลำบากเงี้ยค่ะแต่ว่าหัวใจแม่ยิ่งใหญ่คือแม่ไม่เคยคิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยหรือไม่เคยทำให้พ่อต้องรู้สึกขุ่นมัวหรือไม่ไว้ใจกันสักช่วงเวลาเดียวเลยค่ะคือเหมือนแทบจะเป็นนางฟ้าที่สุดในบ้านก็ว่าได้นะคะหนูก็ว่า
จริงๆคุณแม่ก็หนูว่าความเข้าใจสำคัญนะหนูก็เลยยกย่องที่คุณแม่เนี่ยมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ตรงนี้แล้วก็เข้าใจครอบครัวได้มากๆเลยค่ะพ่อเออืมครับผมฟังดูแล้วเป็นเรื่องราวที่น่าอบอุ่นพอสมควรเลยนะครับคุณยายจ๋าแล้วถามน้องทิพย์ต่อเนอะว่าข้อคำสอนที่คุณยายจ๋าสอนแล้ววันนี้เราจำได้แม่นเลยอ่ะคือเรื่องอะไรครับน้องทิพย์มีคำสอนนึงค่ะที่หนูคิดว่าเป็นคำสอนที่ทำได้ยังไงมันยากเหลือเกินก็คือรักให้ได้แม้กระทั่งศัตรูเพราะเขาคือครูที่ทำให้เราอภัยได้มากขึ้นซึ่งอันนี้หนูได้ยินคำสอนจากยายตลอดค่ะว่าคนหนึ่งที่เราเกลียดอ่ะเราจะเปลี่ยนใจจากเกลียดให้เป็นรักได้ยังไงเราก็รักอย่างมีปัญญาไม่ขุ่นมัวให้อภัยเขาได้ในช่วงจังหวะชีวิตที่เราเคยอาจจะมีอคติต่อกันไม่ชอบใจกันเพ่งโทษต่อกันแต่วันนึงเมื่อเราลบสิ่งเหล่านั้นออกไปอะค่ะมันก็จะเกิดแต่กุศลที่ไม่ใช่วิบากกรรมที่ทำให้เราไม่พ้นทุกข์อะค่ะพ่อเองครับผมแล้วเราได้เอามาใช้จริงๆไหมได้ใช้ค่ะแต่ทำยังไม่ได้ก็ทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในหนทางของการเรียนรู้เช่นกันค่ะครับแต่อย่างไรก็ได้พยายามนะคุณแอมเนอะก็ฟังดูแล้วก็น่าชื่นใจครับใช่ค่ะเหมือนแบบเวลาอยู่ใกล้ๆน้องทิพย์อ่ะจะไม่เคยรู้เลยว่าบางทีเขาก็มีเหมือนแบบโมโหใครเลยเพราะว่าปกติน้องทิพย์จะเป็นคนใจดียิ้มง่ายยิ้มตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสงสัยว่าจริงๆแล้วที่มาของการที่น้องทิพย์ผู้ซึ่งเห็นย้อนกลับมาที่พ่อสมชายเห็นพ่อสมชายทำงานหนักมากเลยแล้วก็เห็นคนในเสถียรทำงานหนักมากเลยเด็กวัยรุ่นน่าจะแบบอยากสบายไหมอ่ะไม่น่าที่จะอยากเข้ามาทำงานในเสถียรธรรมสถานก็เลยแบบเอ๊ะแล้วแล้วทำไมถึงแบบเลือกเส้นทางนี้คะค่ะก็อันนี้มันเป็นจังหวะชีวิตหนึ่งที่หนูผ่านมาค่ะครูแอมก็จริงๆแล้วถ้านับปีนี้เป็นการทำงาน full time ที่เข้ามาช่วยกตัญญูคุณยายจ๋าค่ะครบปีที่10แล้วก็เมื่อปี54อ่ะค่ะมันเป็นปีที่หนูต้องตัดสินใจในชีวิตค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าพ่อรู้เรื่องนี้หรือเปล่าก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะมันจะเป็นการฝึกงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีอะค่ะที่อีก7วันเนี่ยการฝึกงานของเราอะจะสิ้นสุดแล้วแล้วก็ทางเมนเจอร์อะค่ะโรงแรมเนี่ยเขาเห็นผลงานของเราแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นพนักงานประจำของที่นี่ได้เขาก็เลยติดต่อมาค่ะว่าอีก7วันเนี่ยการเทรนจะจบแล้วสนใจมาเป็นพนักงานประจำไหมก็ทั้งเงินเดือนทั้งเซอร์วิสชาร์จนี่คือแบบเกินครึ่งแสนนะคะในช่วงนั้นคือด้วยตอนนั้นโรงแรมคือแบบมันรุ่งเรืองมากอะนะคะก็กลับมาตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกเส้นทางไหนดีแล้ววันรุ่งขึ้นค่ะเหมือนพ่อรู้พ่อโทรมาว่าอีกไม่กี่วันการฝึกงานจะจบแล้วนะพอดีคุณยายจ๋าจะมีงานประชุมศักยธิดาโลกอยากให้กลับมาช่วยกตัญญูคุณยายจ๋าก็ร้อยทำไงดีจังหวะชีวิตตอนนั้นมันแบบว่าสั่นคลอนมากค่ะว่าทางนั้นก็เงินดีนะเงินดีมากเลยแล้วก็อาจจะเป็นแบบเงินก้อนแรกที่นักศึกษาเพิ่งจบอะค่ะได้ต้องแบบ50,000-60,000เลยอะถือว่าเยอะมากเลยเยอะมากค่ะแล้วหนูก็เป็นคิดว่าก็ขอบคุณในโอกาสที่ท่านได้มองเห็นเราตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกใจนึงก็คุณยายจ๋านะให้โอกาสเรามาทั้งชีวิตเลยให้ครอบครัวให้โอกาสกับครอบครัวเราด้วยหนูก็คิดว่าแต่การตัดสินใจและคำตอบสุดท้ายของหนูคือเลือกทางพ่อค่ะคำตอบเดียวคือที่หนูเลือกพ่อคือหนูไม่อยากทำให้พ่อเสียใจแล้วหนูก็รู้สึกว่าวันนี้หนูตัดสินใจถูกขนลุกเลยขนลุกเลยครับเดี๋ยวตอนท้ายๆจะต้องพี่สมชายต้องสแตนบายไว้นิดนึงนะครับอาจจะโดนเชิญเข้ามาคุยด้วยคุยแอมต่อเลยครับฟังคุณนายบ้างคุณนายบ้างเรื่องสตอรี่คุณนายครับผมการที่คุณนายเข้ามาทำงานที่เสถียรนะคะจริงๆแล้วเป็นแบ็กสเตจเนี่ยแอมจะบอกว่ามันถูกกระทบเยอะมากก็คือว่าบางทีอ่ะเราเป็นเบื้องหลังใช่ไหมต้องตื่นตัวตลอดเวลาแล้วบางทีคุณยายเวลาสอนนะคะเราจะใช้คำคุณยายใช้คำว่าฉันจะขนาบพวกเธอได้อะไรเงี้ยคุณยายก็ขนาบเป็นกลางอากาศเลยบางทีเคยรู้สึกแบบตกใจเสียใจแล้วแบบเข้าใจเจตนาคุณยายไหมคะหรือว่าเราแฮนด์เดิลอันนี้ยังไงอะคะจริงๆเวลาถูกขนาบกลางอากาศค่ะเคยเหมือนกันนะคะเคยมีค่ะท่าน
เอากลางอากาศจริงๆค่ะแล้วเราครั้งแรกเนี่ยไม่เคยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเสียใจค่ะเสียใจหนูไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยคืออันนี้คือคิดในใจนะคะหนูไม่ได้อย่างนั้นสักหน่อยหนูไม่ได้เราก็จะมีเหตุผลของเราหนึ่งสองสามสี่มาค้านแล้วก็มาตอบตัวเองอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีน้อยใจแอบน้อยใจท่านอยู่บ้างอย่างเงี้ยว่าโอ้ยไม่อย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยทำไมเรายังไม่ได้เรียนท่านเหตุผลท่านเลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่ว่ามันมีอยู่คำหนึ่งที่ท่านบอกสอนเรื่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะเวลาท่านสอนน่ะท่านรู้ว่าคนคนนี้ถ้าสอนไปตรงนั้นแล้วอะจะเก็ตจะบรรลุธรรมไม่ได้หมายถึงว่านายจะบรรลุธรรมนะคะแต่หมายถึงว่าท่านก็ใช้หลักของพระพุทธเจ้าที่สอนต่อหน้าปุถุชนเหมือนกันต่อหน้าสาธารณะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าอ๋อบางทีเฮ้ยเราก็เป็นครูให้กับคนอื่นก็ได้นี่นาเป็นเคสของเรานี่แหละคนอื่นก็จะได้จดจำด้วยว่าเอ้ยคุณแม่ท่านสอนกรณีอย่างนี้เรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเห็นเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะได้เป็นตุ๊กตาให้ท่านได้สอนณสถานการณ์นั้นอันนี้คือคิดได้หลังๆแล้วนะคะแรกๆก็ยังตกใจแล้วก็เสียใจแล้วก็น้อยไปตามเรื่องตามราวค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนที่เราน้อยใจเรามีความรู้สึกเรามาช่วยใช่ไหมแต่ยังโดนแบบขนาดอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะคิดอย่างนั้นค่ะการวางใจเราเป็นยังไงบ้างอ่ะแล้วอะไรที่ทำให้เราแบบกลับมามองด้วยสายตาที่เป็นความจริงมากขึ้นนะครับคุณนายสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเดินอยู่ตรงนั้นอยู่ได้แล้วก็ยังคงความเป็นปกติตรงนั้นคือความรับผิดชอบค่ะคือเราต้องไม่ปฏิเสธว่าเราต้องทำหน้าที่แล้วก็ทำงานตรงนั้นให้สมบูรณ์มันอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ว่าเราไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะทิ้งตรงนั้นไม่ได้มันไม่ใช่แค่เรารู้สึกอะไรแล้วเราก็จะหนีหายไปแต่มันยังมีแบ็กสเตจท่านอื่นที่เป็นผู้ร่วมงานกับเราเรายังมีท่านที่คอยชี้แนะหรืออะไรหรือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องคอยซัพพอร์ตท่านณตอนนั้นเรายังมีคนอีกเป็นร้อยๆที่อยู่ในธรรมศาลาที่เราพอจะเป็นตัวขับเคลื่อนเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขาได้เข้าถึงธรรมะของคุณแม่ได้มากขึ้นเราก็ฟังธรรมท่านไปดูลมหายใจไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นสักพักมันก็ผ่านไปได้อะค่ะพอเอก็ฝึกตัวเองอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะครับผมเข้าใจก็คือต้องจริงต้องแอบมาถามครูแอมด้วยเหมือนกันนะครูแอมทำงานกับคุณยายจ๋ามาไอ้นี่เหวี่ยงประเด็นถามโคมอดเรเตอร์เราเฉยเลยนะครับครูแอมมีคำแนะนำยังไงหรือว่าครูแอมได้เรียนรู้อะไรจากผ่านกระบวนการตรงนั้นบ้างครับจริงๆแล้วคุณยายจ๋าสอนให้ตรงจุดกับจริตของแต่ละคนอันนี้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ถ้าบางทีเราจมกับอารมณ์เราจะไม่เข้าใจในเมสเสจที่ท่านพยายามส่งมาแต่มันต้องใช้เวลานะคะช่วงแรกจะแบบเป็นมนุษย์เข้าไปแบบเหมือนเวลาท่านชมก็ใจฟูเหมือนตัวลอยผูกลูกบอลลูนขึ้นไปเลยหรือเวลาท่านแบบเหมือนแบบดุสักหนึ่งทีก็แบบน้ำตาไหลร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอตอนหลังๆเหมือนคุณยายป้อนงานเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเห็นเข้าใจเลยทำไมแบบว่าคนอื่นก็มีทำไมคุณแม่ไม่เรียกใช้แต่คุณแม่ก็ใช้เราเรื่อยๆแต่ก็เลยรู้ว่าอ๋อคุณแม่พยายามให้เราแบบเหมือนโฟกัสกับการอยู่กับของตรงหน้าแล้วก็ทำทุกสิ่งตรงหน้าเวลาที่มันโดนกระทบอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่อย่าให้วางอารมณ์ออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ให้ใช้เรื่องของมองปัญหาก็คือปัญหาตรงหน้าเราแค่แก้อะไรเงี้ยค่ะพอมันแก้เนี่ยใจมันก็จะเบาขึ้นเหมือนแบบไม่มีอารมณ์มาเหมือนโวยวายกับคนโน้นคนนี้คนนั้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าอ๋อเนี่ยท่านพยายามฝึกเราโดยให้เหมือนเราได้เจออุปสรรคปัญหาเยอะๆแล้วบางทีท่านดุก็เหมือนแบบทดสอบเหมือนกันว่าแบบไหวหรือยังพร้อมหรือเปล่าผ่านไหมนะจ๊ะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่เรียนรู้จากคุณแม่เหมือนกันค่ะใช่ขอเสริมของครูแอมอีกนิดได้ไหมคะได้เลยครับจริงๆแล้วสิ่งที่นายเพิ่งมาเข้าใจได้ไม่นานนี้เองนะคะก็คือการเวลาไม่ว่าเราจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะท่านสอนเราเสมอให้กลับมาดูตัวเราเองแต่ด้วยความที่เราไม่ทันเราก็จะไปเพ่งคนอื่นเพ่งนั่นเพ่งนี่แต่จริงๆแล้วท่านสอนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามก็ให้กลับมาที่ใจเราเราไม่สามารถไปจัดการอะไรกับใครได้ค่ะเราต้องกลับมาที่ใจเราเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ดูลมหายใจมันไปเห็นมันไปเดี๋ยวมันก็คลายไปเองถ้าเราฟังแค่นี้มันเหมือนง่ายนะแต่ทำจริงๆบางทีเราต้องถอนหายใจ2-3ครั้งเฮือกแล้วเฮือกอีกอะไรเงี้ยจริงๆก็แต่นั้นไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องนะคะ
มันกิเลสเรายังถูกมันอยู่ลึกมากอะบางทีเราก็ยังถูกที่มันลากจูงไปบ้างแต่ว่านี่คือสิ่งที่ฝึกอยู่แล้วก็ทำอยู่เป็นทุกครั้งที่เวลามีปัญหากับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมดังนั้นอยากจะถามเพิ่มจากสองท่านนะอาจจะเริ่มจากน้องทิพย์ก่อนแล้วกันเนอะในความหมายของเราอะอะไรคือธรรมะอะไรคือเสถียรธรรมสถานครับน้องอะไรคือเสถียรธรรมสถานนะคะสิ่งที่หนูคิดว่าเสถียรธรรมสถานคือที่ที่ปลอดภัยค่ะก็เหมือนบ้านหลังนึงอะค่ะที่คัดเข้ามาก็ได้ไม่มีจำกัดเพศไม่มีจำกัดเชื้อชาติศาสนาวรรณะทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดก็บ้านหลังนี้พร้อมที่จะช่วยผู้คนนะคะให้พ้นจากความทุกข์ไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณยายช่วยได้หมดค่ะด้วยคำสอนโดยมีพระธรรมนำทางเนี่ยละค่ะแล้วก็เป็นคำสอนที่หนูคิดว่าไม่งมงายคุณยายสอนไม่หลงทางแน่นอนแล้วก็มีศิลปะในการดำเนินชีวิตที่ทำให้เราปรับจากทุกข์เป็นสุขได้ค่ะพ่อเองอืมครับโอ้ตอบได้ดีนะเนี่ยนะครับโอเคครับนี่ก็คือน้องทิพย์นะเริ่มได้ดีแล้วครับคุณนายครับ อะไรคือธรรมะเสถียรธรรมสถานครับเสถียรธรรมสถานคือเอาทางกายภาพคือเข้ามาเนี่ยเป็นสวนธรรมที่ร่มเย็นค่ะครับร่มเย็นด้วยต้นไม้ร่มเย็นด้วยอัธยาศัยของคนที่เราได้เจออะไรเงี้ยค่ะจริงเรามีอาสาสมัครเข้ามามีอาสาสมัครอยู่ในนี้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้รับความอบอุ่นตั้งแต่วันแรกที่ไหนเข้ามาในแรกๆนี่ก็คือรอยยิ้มแล้วก็ความอบอุ่นการสวัสดีการทักทายสอบถามกินข้าวหรือยังอะไรหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราอยู่บ้านนะคะเราไม่ได้ออกไปจากบ้านหรือที่ไหนเลยมันเหมือนเราได้กลับมาบ้านแต่ว่าเรามีญาติเรามากขึ้นเรามีวงศาคณะญาติเรามีพี่น้องเรามีกัลยาณมิตรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยร่มเงาของธรรมชาติก็ทำให้เรารู้สึกว่าอะไรที่เรามันขัดคาหรือมันทุกข์อยู่ในใจมันคลายแล้วก็มันเบาลงค่ะครับผมก็คือเราก็มองว่างานที่ทั้งสองท่านทำอยู่เนี่ยก็เอื้อประโยชน์ให้กับผู้คนหลากหลายพอสมควรเลยใช่ไหมครับครับแล้วในฐานะของคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเนี่ยเราเคยมีความทุกข์ไหมกับงานธรรมะที่เราทำ คือเรามีความตั้งใจที่จะให้นะแต่สุดท้ายเราทุกข์กับสิ่งที่เราให้เนี่ยขอถามนิดนึงว่าการวางใจเป็นยังไงเผื่อหลายคนจะได้ประโยชน์จากคำตอบของทั้งสองท่านนะครับเริ่มจากน้องทิพย์ก่อนอ่ะค่ะสำหรับหนูความทุกข์มีอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะทุกข์เรื่องงานชีวิตส่วนตัวความรักหรืออะไรในช่วงระหว่างวัยหนูนะคะครับแต่หนูคิดว่าการไม่จมนานค่ะทำให้เราพุทตัวเองขึ้นมาได้เร็วค่ะแล้วก็เราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้สุดท้ายแล้วอะค่ะที่คุณยายสอนเนี่ยก็ต้องอิงคำสอนคุณยายเหมือนเดิมคือให้จัดใจเราค่ะเพื่อเข้าใจคนอื่นหนูคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ง่ายและควรทำมากกว่าค่ะครับขอบคุณมากเลยนะก็คือให้แนวคิดที่สำคัญนะครับคนอื่นก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับคุณนายครับเชิญเลยครับค่ะก็ทุกมีอยู่แล้วค่ะมันเรายังทำงานที่ต้องประสานเราเจอผู้คนอะไรมากมายเรายังต้องเจอความต้องการของคนอื่นที่ได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างมากมายเราก็ต้องมีความทุกข์ที่บางทีเรามันไม่ทันที่จะเห็นหรือว่าจะเอามันออกได้ตอนนั้นอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแม่สอนนั่นคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจค่ะที่ท่านได้สอนในธรรมศาลาทุกครั้งก็เป็นอานาปานสติบางทีถ้าทุกข์มากๆบางทีก็ไม่ทันนะคะเพราะเอฟโอแอมแต่ว่าเราก็ต้องหาสิ่งอื่นที่จะต้องผันพลังงานตอนนั้นออกไปก่อนการผันพลังงานตอนนั้นก็คือออกไปรดน้ำต้นไม้ไปเดินจงกรมไปกวาดใบไม้ไปทำอะไรก่อนก็ได้ให้ความโกรธหรือโมโหนั้นมันออกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จนกว่าสักพักมันก็จะเบาบางลงแล้วก็กลับมาใหม่ถอนหายใจหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะอืมครับผมนี่คือสิ่งที่ดีมากเลยนะคุยอ่ำคือเวลาคุยกับเรื่องเล่าชาวเสถียรธรรมสถานนะครับคือข้อธรรมง่ายๆน่ารักแบบนี้ผมว่ามันเป็นอะไรซึ่งมันผ่านกันกองของแต่ละคนมาแล้วเนาะแล้วเขาก็เอารับมาใช้แล้วก็เอามาปฏิบัติให้เราเห็นจริงๆเนี่ยแล้วก็มีผลลัพธ์มาเล่าให้เราฟังด้วยนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ชอบฟังมากเลยนะครับจากทุกท่าน
แต่อยากจะชวนคุยเรื่องเบาๆนิดนึงดีกว่าครูแอมเอาเป็นเรื่องความประทับใจได้ไหมครับว่าคุณยายจ๋าความน่ารักของคุณยายจ๋าความประทับใจที่เราเห็นในการทำงานกับคุณยายจ๋ามาตลอดเนี่ยมีเรื่องไหนที่อยากจะเล่าให้กับผู้คนใน Clubhouse แล้วก็ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ถัดไปได้ไหมครับเพื่อจะได้แบบเป็นเครื่องระลึกถึงนะว่าจริงๆแล้วในบทบาทที่เราอาจจะเห็นคุณยายจ๋าพูดธรรมะนะครับทำประโยชน์ให้คนนู้นคนนี้แต่คุณยายจ๋าก็มีความรักแล้วก็ความเป็นกันเองให้กับลูกศิษย์และผู้ใกล้คนใกล้ชิดทุกท่านเลยนะครับเริ่มจากคุณนายก่อนละรอบนี้แล้วน้องทิพย์จะได้มีเวลาคุยนั่งคิดเพิ่มนะครับความประทับใจค่ะก็จริงๆความประทับใจจากที่เราได้สัมผัสท่านก็คือท่านเหมือนแม่ค่ะเออเนาะเหมือนแม่คือท่านไม่ว่าใครเข้ามาก็ตามท่านไม่มีที่จะปฏิเสธแม้สักคนเดียวและตอนนั้นท่านไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือทำอะไรตรงนั้นได้ท่านก็จะบอกคนนี้เพื่อไปซัพพอร์ตไปดูแลคนนั้นให้แม่ก่อนอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความเมตตาเป็นมหากรุณามันเป็นความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่อะค่ะที่เราได้รับจากท่านแล้วก็เห็นท่านได้ให้ไปกับคนหลายๆคนที่เข้ามาทุกคนที่เข้ามาอย่างนั้นมากกว่านี่คือความประทับใจที่ติดอยู่ที่จำฝังอยู่ในใจเราอย่างเงี้ยค่ะครับท่านไม่เคยปฏิเสธเลยเนาะถ้าท่านให้ได้ท่านก็ให้อย่างเต็มร้อยเลยนะครับครับผมน้องทิพย์ค่ะสำหรับหนูค่ะก็จริงๆอยากขอบคุณไปถึงคุณแม่ของคุณยายจ๋าเลยค่ะหนูรู้สึกว่าการให้คุณยายจ๋ากับโลกใบนี้ค่ะวิเศษแล้วก็งดงามมากค่ะคุณยายเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆค่ะแล้วก็พยายามมาเพื่อช่วยผู้คนนะคะให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความสุขได้เหมือนที่พี่นายพูดไปตอนแรกเลยคุณยายเป็นผู้หญิงที่มหัศจรรย์มากค่ะในกายภาพภายนอกค่ะมีความใจดีมีเมตตาแล้วก็ให้โอกาสกับผู้คนมากๆไม่ว่าผู้คนนั้นจะมายังไงทุกรูปแบบคุณยายรับได้หมดหนูก็ชอบเปรียบเทียบคำสอนคุณยายอะค่ะว่าเหมือนเป็นยารักษาโรคครอบจักรวาลเลยเหมือนดีกว่ายาผีบอกอีกเพราะว่าคุณยายคิดได้ยังไงคือแบบเชื่อมโยงการทำงานนะคะพ่อเอตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคคุณยายส่งเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างสวยงามมากแล้วก็มีข้อคิดที่เตือนใจทุกๆอย่างอย่างบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทำใจไม่ได้กับการตายการจากภาคแต่คุณยายชูเรื่องนี้เป็นธรรมะให้เราวางใจได้ให้สงบได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีอ่ะเราทำใจได้ยากมากเพราะเราอาจจะยังยึดติดกับบุคคลนั้นๆอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่เราเคยมีต่อกันมายาวนานอย่างเงี้ยค่ะครับผมอยากจะเสริมเลยทีเดียวค่ะขออนุญาตเสริมประเด็นนี้นิดนึงนะคะก็คือว่าบางคนนอกจากคุณยายจะเป็นผู้หญิงที่เหมือนกับสามารถทำทุกอย่างได้ตามที่เราเห็นแล้วนะคะประเด็นของความจากพลากที่คนทุกคนมักจะแฮนด์ลไม่ได้อะค่ะคุณยายทำเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดามากอําเห็นในกรณีของคุณตาเสถียรเสถียรสุดใช่ไหมคะในวันที่คุณตาเสถียรเนี่ยเหมือนแบบทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นแบบเหมือนคุณตาต้องแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเช้าวันนั้นนะคะคุณยายมาลงสอนชาวผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนเดิมเลยแล้วก็พอสอนเสร็จเหมือนสอนก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าชั่วโมงแบบเกือบครึ่งแล้วอะค่ะจากนั้นคุณยายก็เดินผ่านมาจากธรรมศาลาจะไปประตูหน้าบ้านคุณยายก็เดินมาตบไหล่แอมหนึ่งทีจึกแล้วบอกว่าทำทุกอย่างให้เป็นตามปกตินะเดี๋ยวแม่มาแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทั้งสุดท้ายหรือว่าอ๋อคุณแม่เนี่ยไปส่งคุณตาเสถียรแบบตอนนั้นก็ท่านก็หลับไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบโหถ้าเป็นเราเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราคงจะต้องทิ้งงานแล้วก็รีบไปทันทีแต่ของคุณยายคือแบบขอทำกุศลอีกหนึ่งเฮือกแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่จำไว้ในใจค่ะครับผมขอบคุณคุณแอมมากที่เสริมประเด็นนี้เนาะเพราะคุณยายจ๋าก็แสดงธรรมให้เราเห็นใช่ไหมครับคือถ้ามีโอกาสสร้างกุศลคุณยายจ๋าก็พูดประเด็นนี้บ่อยเหมือนกันเนาะก็สร้างไปเถอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโอกาสนี้มันจะมากลับมาหาเราอีกหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราแล้ว
นะครับก็ขอบคุณมากทุกท่านเลยที่แชร์ประเด็นที่แบบเป็นข้อสังเกตนะครับว่าความประทับใจเล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้สังเกตจากคุณยายจ๋าเนาะแล้วในบทบาทที่ทุกท่านรับผิดชอบอยู่แล้วกันเนาะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปในแง่ที่ว่าเราจะสร้างร่วมกันสร้างเสถียรธรรมสถานให้ยิ่งใหญ่ยังไงหรือความตั้งใจแต่ละท่านเป็นยังไงครับเผื่อคุณยายมีโอกาสได้ฟังจะได้ยินปฏิทานของเรานะครับว่าเราตั้งใจจะทำอะไรกันต่อครับในบทบาทของแต่ละท่านเนี่ยเริ่มจากน้องทิพย์ก่อนนะค่ะสำหรับหนูบทบาทหนูก็คิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กคนนึงค่ะที่ยังวิ่งเล่นตั้งแต่เด็กๆในแผ่นดินคุณยายค่ะแต่ตอนนี้เป็นเด็กที่เป็นประโยชน์มากขึ้นอาจจะยังเลี้ยงคุณยายไม่ได้นะคะแต่หนูก็คิดว่าให้คุณยายพึ่งแล้วก็ให้คุณยายได้ชื่นใจกับสิ่งที่หนูได้กลับมากตัญญูคุณยายตรงนี้ค่ะแล้วก็การทำงานเนี่ยเราเห็นตั้งแต่เบื้องหน้าเบื้องกลางแล้วก็หลังบ้านคือเราได้เห็นเลยว่าคนที่เข้ามาในสถานที่ของคุณยายเนี่ยหนูคิดว่าเขาคงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขามาให้เราเพื่อเขาอยากหลุดจากความทุกข์อยากเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วเราเนี่ยควรที่จะต้อนรับเขายังไงหนูคิดว่าด่านแรกคือทำให้เขาสบายใจด่านสุดท้ายกลับออกไปให้เขายิ้มได้และมีความสุขก็คืออยากรักษาศรัทธาในสิ่งที่คุณยายทำมาอย่างเนิ่นนานแล้วหนูก็จะยังรักษาของผู้คนต่อไปค่ะอนุโมทนาครับฟังแล้วน่าปลื้มใจมากๆเลยนะครับครับคุณนายครับค่ะก็ในฐานะที่เราก็เป็นคนตัวเล็กๆนะคะในชุมชนที่คุณแม่ได้ให้โอกาสเข้ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรืออะไรที่มากมายมากไปกว่าการที่จะได้ทำให้ทุกคนที่เข้ามามีความสุขมากขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวประสานงานตัวเล็กๆนี่แหละค่ะที่จะทำให้งานเนี้ยเดินไปได้สำเร็จได้อะไรเงี้ยดังที่เราเคยทำมาแล้วก็ที่คุณแม่ท่านได้สอนไว้อะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราสามารถทำได้แบ่งเบาได้หรือว่ามีโอกาสได้ทำเราก็จะใช้โอกาสนั้นแล้วก็จะทำให้มากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้กิจกรรมอย่างเช่นการทำไลฟ์ต่างๆก็ต้องลดลงไปหรือเปล่าครับคุณนายไลฟ์จริงๆธรรมะสวัสดีไลฟ์ที่ท่านได้ทำปกติก็ยังคงความเป็นปกติอยู่นะคะอย่างที่ท่านบอกว่าให้ทำทุกอย่างเป็นปกติแต่ว่าเราก็ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสานะคะก็โดยมีพี่อุชอปกาคุณอุชอปกาวิยานนท์เนี่ยนะคะเข้ามาเป็นแกนหลักสำคัญในการทำสื่อตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมีทีมงานในบ้านอีกหลายท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่จ้อยพี่ต่อพ่อตีน้องโอ๊ตหลายๆคนต้องขออภัยถ้าเกิดว่าเอ่ยชื่อไม่หมดหรือแม้กระทั่งอาจารย์โจพี่โน้ตทุกคนเป็นสื่อที่จะสร้างให้ทุกอย่างที่เป็นไปตามปกติอย่างที่ท่านวางไว้ก็ยังคงความเป็นปกติอยู่ค่ะพ่อเองค่ะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับก็อาจจะต้องขอให้คุยอําช่วยเชิญคุณพ่อสมชายมาพูดคุยกับเรานิดนึงอยากได้มุมมองของคุณพ่อสมชายนะครับว่าถ้าพูดถึงคุณลูกสาวแล้วเนอะเมื่อกี้คุณลูกสาวก็เล่าให้เราฟังว่า อยากให้คุณพ่อมีความสุขนะครับทำอะไรให้คุณพ่อแต่คนนี้เราอยากได้ยินจากคุณพ่อสมชายบ้างละว่าถ้าเราต้องพูดถึงคุณลูกสาวเนี่ยคุณพ่อจะพูดถึงยังไงนะครับพอดีคุยแอมเป็นคนตั้งโต๊ะคลับเฮาส์สมก็เลยเชิญคุณพ่อสมชายมาลำบากเล็กน้อยครับผมได้ค่ะกดอินไว้แล้วนะคะคุณพ่อสมชายสามารถกดรับขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับได้เลยครับโอเคมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่คุยแอมอยากจะถามทั้งสองท่านจากคนที่ใกล้ชิดแล้วก็เห็นการทำงานด้วยกันมาตลอดจริงๆสองท่านเนี่ยเป็นเยาวชนของคุณยายจ๋าแล้วก็จะมีคำพูดของเยาวชนเลยที่คุณยายจ๋าชอบจะสอนพวกเยาวชนของเราก็คือว่าเราอ่ะจะต้องพึ่งตัวเองให้ได้แล้วก็ให้คนอื่นให้เป็นฝึกตนให้คนใช้อะไรนะต้องให้พ่อสมชายมาเล่าประโยคนี้อะไรนะคะพ่อสมชายมาพอดีเลยค่ะคุณยายสอนเยาวชนยังไงนะคะคุณพ่อ
ครับผมขออภัยด้วยถ้ามันจะมีเสียงแบ็คกราวผมอยู่ในที่ที่มันอึกกระทึกหน่อยครับอินแอคชั่นครับฝึกตนเลยนะฝึกตนไว้ใช้คนไม่รอให้ใครใช้เดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวมันจะเริ่มต้นยังไงยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไว้ใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้ครับผมครับหมายความว่ายังไงครับพ่อสมชายครับผมได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินความหมายคืออะไรครับเล่าให้เราฟังนิดนึงคือความหมายจริงมันก็ตรงตัวนะพ่อเอครับยอมตนให้คนใช้ก็คือการลดตัวตนนะครับพร้อมที่จะทำงานทุกสิ่งอย่างครับยอมตนให้คนใช้เราไม่เป็นคนดื้อดึงเราก็พร้อมที่จะรับใช้อ่ะครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของค่ายเอโรเวสหรือการเยาวชนนะครับแล้วก็ฝึกตนคือในการทำงานเราต้องฝึกครับเราต้องฝึกไว้นะครับฝึกไว้เพื่อให้เกิดความชำนาญให้เกิดความแม่นยำนะครับยอมตนให้คนใช้ฝึกตนไม่ใช้คนแล้วก็ไม่รอให้ใครใช้ครับอย่าเป็นคนนิ่งดูดายครับไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรอยู่ตรงหน้าเราพร้อมที่จะช่วยเหลืองั้นก็อย่าเป็นคนดูดายอย่าเป็นคนนิ่งดูดายอะไรประมาณอย่างนี้ครับผมครับผมขอบคุณมากเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณยายพูดที่ค่ายเยาวชนเหรอครับคุณแอมคุณยายจะสอนพวกเราเลยค่ะว่าแบบเหมือนถ้าเราเป็นเด็กเนี่ยนี่คือการคัมภีร์แห่งการฝึกตนที่โตขึ้นไปอนาคตเราจะพึ่งตัวเองได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เด็กๆในเสถียรธรรมสถานมักจะได้ยินแล้วก็แบบพยายามเนี่ยค่ะเป็นผู้รับใช้เนี่ยค่ะทีนี้ในเมื่อคุณพ่อสมชายได้แอบนั่งฟังลูกสาวพูดมาตั้งนานแล้วค่ะคุณพ่อสมชายฟังลูกสาววันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ชื่นใจนะครับผมว่าไม่ว่าจะเป็นถ้าอาจารย์คุณแม่หรือว่าเป็นผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรุ่นยุคบุกเบิกนะครับเราตัดเรื่องความเป็นพ่อลูกนะครับผมบอกน้องทิพย์เสมอว่าในการทำงานไม่มีพ่อมีลูกครับไม่ใช่โหดนะพ่อเอ คือไม่มีพ่อมีลูกครับทุกคนเสมอภาคที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีวิถีในการทำงานเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความเป็นพ่อลูกโอเคความผูกพันความเอื้ออาทรมันก็ย่อมมีมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่จะต้องบริหารคนนะครับเราจะต้องแยกความเป็นพ่อลูกในขณะที่ทำงานก็ชื่นใจครับเราถือว่าผมมีเขาเรียกว่ามีเจเนเรชันต่อจากรุ่นท่านอาจารย์คุณแม่ต่อจากผมก็ฟังแล้วก็ชื่นใจครับพวกเขาก็ไม่หลงทางในคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่แล้วก็มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนนะครับแล้วก็นำคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและก็งดงามตามกาละที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคำสอนของท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ยก็อย่างที่น้องทิพย์พูดนะครับตั้งแต่เกิดจนตายครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอปัญหาและก็อุปสรรคที่จะต้องแก้ไขในเวลานั้นธรรมะของคุณยายจ๋าเนี่ยมีทุกลิ้นชักที่จะให้เราดึงออกมาใช้ได้เลยครับผมครับผมแล้วเมื่อกี้พ่อสมชายรู้สึกไงบางที่ลูกสาวไม่แน่ใจเคยทราบข้อมูลนี้มาก่อนหรือเปล่าว่าแต่คุณลูกเนี่ยเด็กฝึกงานน่ะมีคนให้เงินเดือนตั้ง 50,000 นะครับครึ่งแสนต่อเดือนแต่ก็ปฏิเสธไปเพราะว่าอยากที่จะทำให้คุณพ่อมีความสุขคุณพ่อสมชายได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกไงบ้างครับเมื่อกี้ก็อึ้งนะไม่เคยได้ยินครับเวไม่เคยได้ยินครับแล้วแม่เขาก็อยู่เมื่อกี้อยู่กันหมดเลยทั้งครอบครัวครับอยู่ในรถก็ได้ยินกันหมดเลยครับก็ชื่นใจอยู่ครับจริงๆก็โดยลึกๆก็ชื่นใจอยู่ก็จริงๆไม่ได้คิดอะไรครับเพียงแต่ว่าเออรอยต่อจากการฝึกงานช่วงนี้พอดีคุณแม่ท่านกำลังมีประชุมเรียกว่าเป็นประชุมระดับนานาชาติสักยธิดานะครับผู้นำศาสนาทั่วโลกมาประชุมกันที่เสถียรธรรมสถานครับก็ไม่คิดครับว่าสิ่งที่เราชวนหรือเราเอ่ยปากเนี่ยลูกก็มาด้วยความกตัญญูยอมเสียเงินครึ่งแสนไม่รู้ครับแต่ถึงแม้ผมจะรู้ผมก็ยังยืนยันที่จะให้ลูกมานะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้กตัญญูยายจ๋าครับเรื่องเงินผมว่ามันมีโอกาสหาได้แต่โอกาสอย่างการประชุมสักยธิดาเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะทํางานหรือการจัดประชุมผมว่ามันไม่มีอีกแล้วอะไรเงี้ยครับผมจะคิดประมาณอย่างเงี้ยครับพ่อเอคือเรื่องเงินทองใครก็อยากได้ครับพูดตรงๆแต่บางสิ่งบางอย่างเงินมันซื้อไม่ได้ครับพ่อเอครับโอเคฟังแล้วก็ชื่นใจเนอะก็ไม่แปลกว่าทำไมน้องทิพย์ถึงได้มีแนวคิดดีๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงรักคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะครับก็เป็นความชื่นใจนะครับครูแอมที่ได้ยินในสิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อสมชายที่มาร่วมพูดคุยกันนะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับแขกรับเชิญอีก2ท่านนะครับจริงๆชอบคำถามนึงที่ครูแอมเคยถามมาหลายทีแล้วนะครับในอนาคตนะทั้ง2ท่านเนี่ยถ้ามีคนมาถามว่าคุณยายจ๋าคือใครเนี่ยเราจะตอบเขายังไงครับคุณยายจ๋าคือใครในความหมายของเราครับเริ่มจากน้องทิพย์ก่อน
ค่ะไม่น่าให้พ่อขึ้นมาเลยน้ำตาคลอค่ะแต่ว่าเวลาพูดถึงคนใกล้ใจก็มักจะเป็นแบบนี้ตลอดค่ะแต่ก็วันนี้รู้สึกว่าตัวเองเข้มแข็งมากค่ะที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตค่ะพอดีขอโอกาสนะคะพอดีเห็นพี่จอยค่ะก็อยากขอบคุณพี่จอยด้วยเพราะพี่จอยเป็นแรงผลักดันของการทำงานของหนูมากๆเลยค่ะพี่จอยชอบปล่อยให้หนูลงสนามโดยโดดเดี่ยวลำพังแต่ว่าพี่จอยไม่หนีหายไปไหนเป็นแบ็คให้หนูตลอดแล้วก็สิ่งที่หนูเก่งขึ้นมาได้ทุกวันนี้พี่จอยเป็นไอดอลนัมเบอร์วันของหนูค่ะครับพี่จอยคงยืนแก้มปีในคลับเฮาส์แล้วเรียบร้อยครับค่ะแล้วก็ในส่วนของอยากให้หมายถึงว่าอยากให้ขอคำถามอีกรอบค่ะครับคุณยายจ๋าคือใครในความหมายของเราเนอะถ้าคนรุ่นหลังถามความยิ่งใหญ่ของคุณยายคุณยายเป็นยังไงในความหมายเราอะนะครับจะเล่าอะไรให้คนรุ่นหลังฟังครับอ๋อเหมือนที่หนูบอกเลยค่ะคุณยายเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์ค่ะใครเข้ามาในดินแดนของคุณยายหรือใกล้ชิดคุณยายจะรู้สึกถึงความเบาสบายคลายกังวลแล้วคุณจะจัดการกับปัญหานั้นได้ทุกๆอย่างประมาณนี้เลยค่ะพูดถึงคุณยายแล้วก็น้ำตาจะคลอเช่นเดียวกันค่ะแล้วความยิ่งใหญ่ของคุณยายที่อยากจะเล่าให้คนอื่นฟังคือเรื่องไหนครับที่อยากสะท้อนให้ผู้คนฟังคือคุณยายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณค่ะคำนี้ก็ได้ยินพี่จอยใช้บ่อยผู้นำทางจิตวิญญาณคือหนูว่าเป็นการฉุดช่วยอย่างนึงที่น้อยคนมากที่จะหาใครเปรียบค่ะหนูว่าคุณยายมีศาสตร์นี้อยู่ในเนื้อในตัวในกายของคุณยายเยอะมากหนูเคยพยายามที่จะเรียนรู้ค่ะว่าคุณยายทำยังไงให้เย็นให้สัมผัสได้จากคำสอนที่ยายทำคือทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเนี่ยแหละหนูว่าคำนี้ชัดเจนมากแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสด้วยตนเองน่าจะมีประสบการณ์ชีวิตที่เป็นเรื่องเล่าได้ดีมากค่ะครับขอบคุณน้องทิพย์มากเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับคุณนายครับคำถามเดียวกันครับคุณยายจ๋าคือใครถ้าจะต้องไปเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังครับก็จริงๆแล้วก็อย่างที่น้องทิพย์สรุปมาถูกต้องนะคะแล้วก็ในความจำกัดความของนายเนี่ยท่านคือทุกอย่างของโลกใบนี้คือทุกอย่างของทุกๆคนค่ะท่านเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งแม่เป็นทั้งคุณยายเป็นกัลยาณมิตรเป็นที่ปรึกษา everything jingle bell ค่ะท่านเป็นได้หมดแล้วท่านเป็นผู้ให้อย่างไม่มีที่ไม่มีสิ้นสุดแล้วก็เป็นผู้ให้ที่มีหัวใจโพธิสัตว์นะคะพ่อเอกท่านให้จริงๆค่ะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้โดยที่ไม่หวังอะไรที่จะเข้ามาหาตัวเองเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านให้ท่านเป็นมหาโพธิสัตว์จริงๆค่ะฟังแล้วก็ชื่นใจนะครับครูแอมใช่ค่ะพ่อเอทีนี้อยากจะรู้ว่าถ้าสมมติว่าคุณยายได้แอบฟังอยู่อะค่ะทั้งน้องทิพย์แล้วก็คุณนายอยากจะบอกอะไรกับคุณยายจ๋าคะอยากจะแบบให้กำลังใจคุณยายจ๋าหรือว่าอยากจะทำอะไรที่แบบเหมือนทำให้คุณยายจ๋าชื่นใจลองช่วยแชร์ไอเดียของทั้งสองท่านหน่อยนะคะเริ่มพี่น้องทิพย์ก่อนได้เลยค่ะได้ครับก่อนเริ่มแต่ต้องขอแทรกคิวนะครับเคยพูดคำว่าคุณยายแอบฟังอยู่เนี่ยแล้วคุณยายบอกว่าไม่ใช่คุณยายไม่ได้แอบฟังนะครับนี่ก็จะแดงให้พยายามให้ได้คะแนนกลับมาจากคุณยายนิดนึงว่าฟังสิ่งที่คุณยายสอนนะครับแล้วก็คุณยายไม่ได้แอบจริงคุณยายก็ฟังคุณยายปกตินั่นเองครับโอเคกลับมาประเด็นเดิมครับค่ะน้องทิพย์เลยค่ะค่ะตอนแรกพูดได้คล่องค่ะตอนนี้เห็นโปรไฟล์คุณยายโชว์มาอาจจะมีติดขัดเล็กน้อยนะคะก็ความรักที่หนูมีต่อคุณยายเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วค่ะก็จริงๆอยากทำให้คุณยายได้ชื่นใจในเมล็ดพันธุ์เมล็ดนี้ที่ตอนนี้ค่ะมีรากฐานที่มั่นคงแล้วแล้วก็พร้อมรับใช้ทุกคนค่ะคุณยายพึ่งพิงได้อย่างแรกที่หนูได้คือพึ่งตนเองได้แล้วค่ะแล้วก็พร้อมจะให้คนอื่นเป็นตามคำสอนคุณยายเลยตั้งมั่นอยู่ในกุศลรักษาศรัทธาทั้งต่อตนเองเพื่อนร่วมงานแล้วก็ต่อองค์กรค่ะเหมือนที่คุณยายสอนว่ารักองค์กรให้เหมือนรักชีวิตแล้วก็
โลกจะรอดได้ด้วยกตัญญูไม่ดึงตัวเองตกลงสู่ที่ต่ำค่ะแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนแล้วคือเป็นอิสระจากทุกข์ค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะโหชื่นใจเลยค่ะแล้วคุณนายล่ะคะคุณนายอยากจะบอกอะไรคุณยายคะอยากจะบอกว่ารักท่านนะคะตั้งแต่วันแรกที่เราเห็นเรารักท่านยังไงเราศรัทธาท่านยังไงความรู้สึกนั้นไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเราอาจจะมีตกหลุมพรางไปบ้านเดินเปซ้ายเปขวาอะไรไปบ้างนั่นก็เป็นเพราะว่าความเป็นตัวตนของเรานะคะแต่ว่าณวันนี้เนี่ยเรายังยืนยันแล้วก็รับปากว่าเราจะไม่หลงทางเราจะใช้คำสอนของคุณแม่ในทุกสถานการณ์ที่เราทำได้นะคะแล้วก็จะฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนไม่ตกทางนะคะเพราะว่าครูบาอาจารย์คุณแม่ท่านได้ให้เครื่องมือเราไว้หมดแล้วเพียงแต่ว่าเราได้นำไปใช้กับสิ่งที่เราประสบมันจริงหรือเปล่าและที่สำคัญก็คืออะไรที่เป็นการสืบสารสืบต่อแล้วก็พอที่จะทำได้ด้วยกำลังและสติปัญญาที่ตัวเองมีเราให้เต็มร้อยแล้วก็เราจะทำอย่างเต็มร้อยแล้วก็ทำให้ดีที่สุดในชีวิตค่ะครับฝั่งเราชื่นใจมากเลยนะครับเมล็ดพันธุ์ทั้งสองเมล็ดนะครับก็คงจะมีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องอาศัยแรงกายแรงใจของทุกท่านนะครับความตั้งใจของทั้งสองท่านคืออะไรกับงานถัดไปของเสถียรมีอะไรที่เราคิดว่าอยากที่จะตั้งใจทำให้ประสบความสำเร็จไหมหรือว่ามีอะไรที่เราคิดว่าเราจะทุ่มเทแรงกายแรงใจเราเพื่อทำสิ่งนี้ให้มันสำเร็จให้ได้นะครับว่าจะเป็นจากเราคนเดียวหรือว่าทำงานร่วมกับคนอื่นก็ได้มีความคิดมีไอเดียอะไรที่จะมาแชร์ให้เราฟังไหมครับค่ะหนูขออนุญาตก่อนก็ได้ค่ะก็สำหรับหนูในตอนนี้ค่ะคือเหมือนว่าเป็นโคลนนิ่งพ่อสมชายมาค่ะก็ได้เรียนรู้งานมากขึ้นส่งพ่อไปอยู่ที่เสถียรธรรมสถานเพชรบุรีค่ะส่วนเราก็อยู่ในเสถียรธรรมสถานกรุงเทพทำให้เราเหมือนได้ย้อนรอยพ่อกลับไปอีกครั้งนึงค่ะว่าการคุมคนคุมงานและคุมใจตัวเองเนี่ยมันมีขั้นตอนมีวิธีการจัดการยังไงให้งานก็ยังเดินแล้วใจเราเองก็ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นนานอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตั้งมั่นว่าเคยมีความคิดที่มันอาจจะเป็นอกุศลแต่ว่าตอนนี้น่าจะเปลี่ยนตัวเองแล้วค่ะว่าเคยคุยกับเพื่อนร่วมงานหลายๆท่านค่ะก็ถ้าเราหมดบุญพ่อหมดบุญคุณยายเราไม่อยากอยู่ที่นี่เลยเพราะเราไม่รู้ว่าจะมีสิ่งใดที่ทำให้เรายึดเหนี่ยวใจของเราไว้ได้แต่ว่าตอนนี้หนูรู้แล้วค่ะว่าไม่ได้ยึดติดที่บุคคลค่ะแต่อยู่ที่งานที่คุณยายสร้างไว้ว่าเราจะสืบสานงานนั้นต่อยังไงให้ความศรัทธาที่ทุกคนเคยมีให้คุณยายเนี่ยยังศรัทธากับเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชันไหนที่ทำมาอย่างนี้เจ้าค่ะครับอนุโมทนาครับเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับคุณแอมค่ะฟังแล้วเหมือนแบบเรากำลังมีทีมเนาะเป็นดรีมทีมของคุณยายจ๋าซึ่งคุณยายจ๋าก็น่าจะแบบดีใจแล้วก็วันนี้ค่ะทั้งสองท่านก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองเพื่อที่จะเหมือนแบบทำศักยภาพของตัวเองให้ดีขึ้นทีนี้ก็เลยอยากจะฟังคุณนายต่อจากคำถามเดียวกันที่คุณพ่อเอถามเมื่อกี้ค่ะว่าความตั้งใจของคุณนายค่ะเป็นยังไงคะจริงๆเราคุยกันอยู่เสมอๆเนาะน้องทิพย์เนาะว่าเราจะทำอะไรกันดีในวันนี้ในวันที่คุณแม่คุณยายเราต้องพักผ่อนเพื่อดูแลสุขภาพนะคะจริงๆเราอยากเห็นสิ่งที่มันผ่านมาเนี่ยคุณแม่ท่านได้ทำให้เราเห็นแล้วเราได้สัมผัสแล้วถึงความเมตตาความรักความอบอุ่นที่ท่านแสดงออกมาผ่านพวกเรานะคะสิ่งที่อยากทำต่อไปแล้วก็อยากเห็นก็คือการกลับมาของพี่น้องพี่ป้าน้าอาของเราเนี่ยค่ะที่เป็นวงศาคณาญาติเก่าๆนะคะรวมไปถึงวงศาคณาญาติใหม่ๆที่อยากจะเข้ามานะคะมาช่วยกันสืบสารสืบต่อเจตนารมณ์ของคุณแม่ที่ยังให้เสถียรธรรมสถานเนี่ยยั่งยืนแล้วก็เป็นสถานที่ที่มั่นคงในธรรมะนะคะแล้วก็
นำความรู้ความสามารถของแต่ละคนนี่แหละค่ะมารวมกันนะคะแล้วก็ให้เสถียรเนี่ยยังคงความเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเราทุกคนในโลกใบนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนที่บ้านอานะคะมาเถอะค่ะกลับมาบ้านกันนะคะครับผมก็ลื่นใจแทนเลยนะครับพอได้ยินอย่างนี้แล้วนะครับครูแอมใช่ค่ะทีนี้ค่ะอยากจะให้น้องทิพย์อะค่ะผู้ซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลโครงการอานาปานสติที่นำเข้านำคนในข้างนอกเนี่ยเข้ามาปฏิบัติธรรมข้างในอยากจะช่วยอัปเดตหน่อยค่ะตอนนี้เรามีเปิดเสถียรธรรมสถานแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้าคนอยากจะมาปฏิบัติธรรมอะค่ะอยากให้ช่วยเชิญชวนนิดนึงว่าเรามีอะไรบ้างนะเหมือนเดิมแล้วหรือยังค่ะก็สำหรับโครงการอานาปานสตินะคะจริงๆก็เปิดแล้วค่ะแล้วก็พร้อมรับใช้ผู้คนที่เข้ามานะคะการทำงานในช่วงหลังโควิดที่ผ่านมาค่ะทำให้หนูรู้จักสถิติของคนที่กรอกแบบฟอร์มออนไลน์เนาะหนูก็จะเป็นส่วนฐานข้อมูลนะคะทำให้รู้ว่าคนมีการศึกษาสูงมีตำแหน่งหน้าที่การงานอาชีพที่ยิ่งสูงเท่าไหร่อะค่ะความทุกข์ของคนกลุ่มนั้นอะจะยิ่งมากแล้วเขาก็จะมีความคาดหวังสูงค่ะแล้วก็หนูคิดว่าเขาเปลี่ยนในวันกลับด้วยจากใบประเมินที่เราแจกให้ประเมินของเราไม่ได้ประเมินเรื่องภายนอกเลยค่ะประเมินของคุณยายเนี่ยใช้การประเมินภายในล้วนๆเลยเข้ามาคุณใจคุณเป็นยังไงยิ้มสุดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่กลับออกไปใจคุณเป็นยังไงทำให้เราทราบว่าเกิน 90% กลุ่มเหล่านี้ค่ะถือว่าเปลี่ยนมากจากความทุกข์ที่เคยมีในวันที่แรกเข้ากลับออกไปทุกคนก็แวะเวียนมาขอบคุณอาจจะกราบขอบคุณทั้งคณะแม่ชีที่เป็นผู้สอนเองกราบขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเขาอย่างดีเขาไม่เคยคิดเลยว่ามีสถานที่นี้อยู่ในประเทศไทยหรือในโลกใบนี้เขาก็รู้สึกว่าคุณยายจ๋าเนี่ยค่ะเป็นผู้หญิงที่ฉุดช่วยเขาได้ให้พ้นได้จากความทุกข์กับคำสอนง่ายคำเดียวเลยคือจ่าเอ๋บายบายคำนี้ทุกคนจะลงในเอกสารแทบเยอะมากนับไม่ถ้วนเลยค่ะคือมันเป็นแค่สองคำที่ว่าเจอกันแล้วจ่าเอ๋นะแล้วก็บายบายกับความทุกข์มันก็จบไปสุขก็แป๊บเดียวทุกข์ก็แป๊บเดียวทุกอย่างมันจัดการได้โดยกลับมาทบทวนกับใจเราสองคืนสามวันนะคะมันก็เป็นช่วงเวลาที่อาจจะไม่ได้มากแต่การได้กลับมาอยู่กับลมหายใจตัวเองกับมาทบทวนใจตัวเองหนูคิดว่าคนที่มีความทุกข์คลิกได้ด้วยคำสอนคุณยายค่ะแล้วก็ถ้าหากท่านใดสนใจค่ะก็ตอนนี้การสมัครเข้าถึงง่ายมากค่ะเพียงทุกคนเนี่ยมีเครื่องมือสื่อสารที่เป็นมือถืออยู่แล้วแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยเราก็ตั้งID line ง่ายๆค่ะจำง่ายก็เป็น line แอดนะคะแล้วก็ SDS ย่อมาจากเสถียรดับมาสถานค่ะแล้วก็ SIL เลข8นะคะที่แปลว่าศีล8ก็จะเป็นเสถียรดับมาสถานศีล8คือเข้ามาคำนี้ใช่ค่ะมันจะมี greeting message ค่ะพ่อเอถ้าพ่อเออยู่กับมือถืออาจจะลองเซิร์ชเข้าไปหาก็ได้หนูก็จะเป็นคนอยู่หลังบ้านแล้วก็จะทำคือพยายามทำทุกอย่างให้คนเข้าถึงเราได้ง่ายอะค่ะคือหนูเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบอะไรหลายขั้นตอนคือให้เข้าถึงแล้วแบบจบง่ายดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะคิดจากตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำสิ่งนั้นกับผู้คนที่เข้ามาในบ้านของคุณยายอะค่ะคิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วก็ช่วยคุณยายทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะครับแล้วกิจกรรมมีความถี่เป็นยังไงบ้างครับทุกเดือนหรือยังไงบ้างครับค่ะตอนนี้ก็ลองดูสถานการณ์โควิดก่อนก็อาจจะจัดเป็นเดือนหนึ่ง4ครั้งค่ะทุกสัปดาห์วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเป็น2คืน3วันค่ะระยะสั้นก่อนแต่ก็มีคนสนใจที่จะเป็น5วัน7วัน15วันหรือ30วันตอนนี้ทีมก็กำลังช่วยกันคิดวิเคราะห์แล้วก็พยายามจัดหลักสูตรการสอนพัฒนาอานาปานสติขึ้นมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวคงมีโอกาสได้เปิดโปรเจกต์ใหม่เร็วๆนี้ค่ะครับโอ้อนุโมทนาณเสถียรธรรมสถานนะความยิ่งใหญ่ก็คือจากพวกเมล็ดพันธุ์พวกนี้นะครับกูแอมที่แบบยังต่อยอดความยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนหลากหลายเนาะสมกับสิ่งที่ได้เห็นกันมาทั้งตลอดชีวิตที่คุณยายทำให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่ก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยนะครับคุณนายล่ะครับค่ะ
ขอคำถามพ่อเอกครั้งค่ะครับคุณแอมถามว่าแล้วจะมีโปรแกรมอะไรใช่ไหมอย่างคุณนายตอนนี้มีทำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมไหมครับเป็นการประชาสัมพันธ์เผื่อคนจะได้รู้แล้วก็ติดตามได้ถูกครับอ๋อค่ะก็เอาเบื้องต้นนะคะในเรื่องของอานาปานสตินะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะอย่างที่น้องทิพย์ได้เล่าไปแล้วว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเราก็มีความทุกข์กันเยอะเล็กๆน้อยๆก็บางทีปัญหามันเหมือนเส้นผมบางภูเขาอะค่ะมันหาทางออกไม่เจอก็อยากจะเชิญชวนว่ากลับมาค่ะมาบ้านเรานะคะมาให้พวกเราได้เป็นเพื่อนทุกข์มาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมกันนะคะแล้วก็มีสิ่งใดที่เราอยากจะรับใช้อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าท่านผ่อนคลายได้ทำให้คุณเบาบางไปได้แล้วก็คลายทุกข์ไปได้เราก็ยินดีค่ะล่าสุดคุณแม่ท่านก็พูดเสมอว่าคนที่เข้ามาก็พยายามทำให้เขามีความสุขกลับไปอย่าให้เขาต้องทุกข์มากเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะก็สิ่งนี้ที่เรายังยืนหยัดแล้วก็ยืนยันที่จะทำอยู่สม่ำเสมอแล้วก็จะทำต่อไปนะคะพ่อเอกค่ะครับผมก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนข้างนอกเนี่ยสัมผัสได้นะครับถึงตัวตนความเป็นชาวเสถียรธรรมสถานจริงๆนะครับคือเข้ามาคุณอาจจะมีความทุกข์เยอะแต่ในเมื่อคุณได้มาอยู่ในระบบนิเวศของทางด้านเสถียรธรรมสถานแล้วเนี่ยความทุกข์ก็จะลดน้อยถอยลงไปแล้วก็เบาบางลงไปนะครับตามกิจกรรมแล้วก็ความตั้งใจดีๆนะครับโดยที่พวกเราทุกคนก็ได้คุณยายจ๋าเนี่ยเป็นต้นแบบท่านก็ทำให้ดูนะครับแล้วก็เป็นความมีความสุขกับปัจจุบันอย่างที่เราเห็นจริงๆนะครับวันนี้ก็เป็นข้อความดีๆอีกครั้งหนึ่งครับคุณแอมที่เล่าผ่านประสบการณ์ตรงของทั้งสองท่านเนอะเราก็แอบอมยิ้มตามไปด้วยไม่ได้นะครับว่านี่เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วก็สัมผัสได้จริงๆเลยครับคุณแอมใช่ค่ะแล้วก็วันนี้อย่างที่คุณพ่อบอกเลยเต็มอิ่มครบรสแล้วก็เราได้รู้ช่องทางการติดต่อด้วยว่าหลังจบรายการ Clubhouse ของเราแล้วถ้าทุกคนอยากจะแบบแอดไลน์มาปฏิบัติธรรมหรือว่าอยากจะเข้าไปติดตามใน Facebook เสถียรธรรมสถานทุกคนก็ติดต่อได้ในช่วงนี้ง่ายมากเลยค่ะครับก็ติดตามกันนะครับเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเราเองก็จะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับ Clubhouse เราก็มีทุกๆวันจันทร์เวลา6โมงเย็นนะครับทางด้าน Facebook Live นะครับธรรมะสวัสดีของทางด้านเสถียรเองก็ยังเดินงานกันต่อนะครับเพื่อแบ่งเบาภาระนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนกงล้อธรรมะของทางด้านคุณยายจ๋าเนี่ยขับเคลื่อนไปข้างหน้าตามกับแรงที่เรามีแล้วก็ปัญญาที่เราพอจะมีบ้างไม่มีบ้างนะครับแต่เราก็พยายามที่จะทำให้ครูบาอาจารย์เนี่ยเบาใจได้บ้างว่าอย่างน้อยเราก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่ท่านได้มีดำริทำมานานแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเข็นวงล้อในสิ่งเหล่านี้ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเมล็ดพันธุ์ทั้งสองมากนะครับที่มาช่วยเติมเต็มนะครับแลกเปลี่ยนข้อความดีๆประสบการณ์ดีๆให้กับเรานะครับเชื่อได้เลยว่าหลายท่านเองก็จะมีภาพความทรงจำที่ดีนะครับกับทางด้านเสถียรแล้วก็อย่างที่คุณนายพูดเลยเนอะว่าหวังว่าลูกศิษย์น้อยใหญ่นะครับหลากหลายรุ่นก็จะได้กลับมาบ้านของเรานะครับซึ่งเราก็คงจะจำความรู้สึกได้ว่าบ้านที่ชื่อว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยก็มีแต่ความสุขให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพักใจของทุกคนเลยนะครับส่วนน้องทิพย์ก็ชื่นชมมากนะครับเป็นเด็กรุ่นใหม่ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นกำลังสำคัญนะฮะให้กับทางด้านเสถียรธรรมสถานแน่นอนเลยครับคือแอมขอบคุณเจ้าค่ะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็วันนี้เวลาตามสมควรนะครับทาง Clubhouse ก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ได้ทุกๆวันจันทร์นะครับเวลา6โมงเย็นนะครับวันนี้ธรรมะสวัสดีนะครับกราบลาทุกท่านนะครับถ้าคุณยายจ๋าฟังอยู่พวกเราทุกคนก็ธรรมะสวัสดีคุณยายธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะครับผมลาแล้วครับทุกท่านครับธรรมะสวัสดีครับ